สวัสดีครับผมภูรินทร์อัครเวชวัฒนานะครับในวันนี้นะครับทางดีลิงค์ประเทศไทยนะครับจะมานำเสนอสินค้าดีลิงค์นะครับที่เป็นตัว 4G Mobile Router นะครับรุ่น DWR9324 นะครับตัวนี้นะครับเป็น Mobile Router นะครับที่รองรับการใส่ซิมการ์ดนะครับรองรับการใช้ซิมการ์ด 3G หรือ 4G ทุกเครือข่ายในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการใช้ซิมการ์ดของต่างประเทศได้อีกด้วยนะครับโดยเครือข่ายที่รองรับนะครับจะมีดังนี้นอกจากนี้นะครับตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อที่สูงสุดถึง10 user นะครับผมมีการมีดาวน์โหลดสปีดนะครับเป็น Wireless N850นะครับผมดาวน์โหลดสปีดอยู่ที่150 เมกะบิต per second นะครับอัพสปีดอยู่ที่50 เมกะบิต per second นะครับนอกจากนี้ตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่2000มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 5-6 ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนี้ก็มีช่องใส่ micro SD card นะครับสูงสุด 32 GB นะครับเพื่อแชร์ไฟล์เพลงหนังได้นะครับโดยสินค้าตัวนี้นะครับก็มีขนาดกระทัดรัดนะครับสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับไปต่างประเทศก็ได้หรือว่าไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำนะครับรายละเอียดบนกล่องนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องกันนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ 4G LTE Mobile Router DWR9324 นะครับผมมีรูปภาพนะครับผมที่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดตั้งตัวสินค้าตัวนี้นะครับผมสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Google Play นะครับแล้วก็ App Store นะครับผมที่ด้านข้างนะครับเขาจะบอกถึงขั้นตอนการติดตั้งนะครับเพียงแค่3ขั้นตอนเองคุณลูกค้าก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมแล้วก็บอกถึงรายละเอียดนะครับของปุ่มต่างๆนะครับพอร์ต USB นะครับของตัวสินค้าตัวนี้นะครับที่ด้านหลังนะครับก็จะบอกสเปคคร่าวๆนะครับเช่นใส่ microSD card ได้สูงสุด 32 GB นะครับแบตเตอรี่ 2000 มิลลิแอมป์นะครับผมที่ด้านนี้นะครับก็จะบอกถึงเครือข่ายที่รองรับนะครับผมแล้วก็สเปคคร่าวๆของสินค้าตัวนี้นะครับต่อไปเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยนะครับผมเป็นตัวแอดแปเตอร์นะครับผมสายชาร์จ USB หัวเป็นแบบไมโคร USB port นะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับเป็นตัว installation guide นะครับแล้วตัว product warranty นะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด 2,000 มิลลิแอมป์นะครับผมสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 5-6 ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาเป็นตัว DWR9324 นะครับต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับตัว DWR9324 กันนะครับผมที่ด้านหน้านะครับจะมีไฟ LED แสดงสถานะอยู่นะครับผมไฟตัวแรกนะครับเป็นไฟแสดงสถานะเครือข่ายนะครับการใช้งานของเครือข่ายซิมการ์ดโทรศัพท์นะครับไฟดวงต่อมานะครับเป็นไฟสัญญาณ Wi-Fi นะครับไฟดวงต่อมานะครับไฟสัญญาณ power on power off นะครับผมที่ด้านข้างนะครับจะเป็นช่อง micro USB port นะครับสำหรับใช้ในการชาร์จตัวสินค้าตัวนี้นะครับผมที่ด้านนี้นะครับจะเป็นปุ่ม power on power off นะครับผมปุ่ม WPS นะครับมาดูที่ด้านในของตัวเครื่องนี้กันนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับมีการใช้งานที่ง่ายนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับที่ฝาด้านหลังนี้นะครับจะมีตัวชื่อ SSID Wi-Fi นะครับผมกับพาสเวิร์ดมาให้เลยถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับไม่ต้องการความยุ่งยากนะครับคุณลูกค้าสามารถที่จะใช้ตัวพาสเวิร์ดตัวนี้ในการเชื่อมต่อกับสินค้าตัวนี้ได้เลยนะครับที่ด้านในนะครับผมก็จะเป็นใส่แบตเตอรี่นะครับมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับมีช่องใส่ microSD card สูงสุด 32 GB นะครับผมนอกจากนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีตัวชื่อ Wi-Fi username password อีกที่นึงนะครับให้ลูกค้าสามารถดูตรงนี้แล้วทำการเชื่อมต่อได้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนการติดตั้งตัว DWR9324 กันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับจากตัว Apple Store นะครับหรือ Google Play นะครับเป็นตัวแอปพลิเคชัน D-Link Insert File นะครับผมเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ Setting นะครับเสร็จแล้วไปที่ Wi-Fi นะครับผมทำการเชื่อมต่อนะครับกับตัว DWR9324 นะครับผมโดยพาสเวิร์ดสามารถดูได้จากที่ด้านหลังนะครับของฝาปิดของตัวเครื่องนะครับผมให้ทำการใส่พาสเวิร์ดนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้มาที่แอปพลิเคชัน eSet File นะครับผมเมื่อเข้าไปแล้วนะครับให้ทางงานกดล็อกอินเลยนะครับหน้าจอนี้นะครับก็จะบอกถึงสัญญาณนะครับตอนนี้เป็นอินเทอร์เน็ตสเตตัส 4G นะครับผม
สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผม Wi-Fi client นะครับว่ามีเชื่อมต่ออยู่กี่คนนะครับผมใช้งานอินเทอร์เน็ตไปแล้วกี่เมกนะครับผมเมื่อลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนตัวชื่อ username หรือ password นะครับของตัว Wi-Fi ให้มาที่ setting นะครับเสร็จแล้วมาที่ตัว Wi-Fi นะครับผมมาที่ Wi-Fi security setting นะครับให้ทำการเปลี่ยนที่ SSID นะครับจะเป็นตัวชื่อ username นะครับแล้วต้องการแล้วถ้าเกิดลูกค้าต้องการเปลี่ยน password นะครับให้ทำการเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับเมื่อทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกด apply นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณลูกค้าก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านตัว DWR9224ได้แล้วจะเห็นได้ว่านะครับความคุ้มค่าของตัว DWR9224 นะครับตัว 4G Mobile Router ของ D-Link ตัวนี้มีความคุ้มค่าอย่างมากเลยนะครับผมเพราะรองรับการใช้ซิมการ์ด 3G หรือ 4G ทุกเครือข่ายในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ก็ยังรองรับซิมการ์ดของต่างประเทศอีกด้วยนะครับผมข้อดีอีกอย่างเลยนะครับมีขนาดกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะครับและมีการตั้งค่าที่ง่ายนะครับตัวเลือก DWR9224 4G Mobile Router ตัวนี้จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเวลาที่ลูกค้าจะต้องการไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไปทำงานนะครับหรือว่าไปต่างจังหวัดนะครับผมที่ต้องการใช้หลายๆยูเซอร์นะครับสินค้าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับขอบคุณมากครับ